การขับรถยนต์ไฟฟ้ามาเที่ยวช่วงเทศกาลเนี่ยอย่างตอนนี้เป็นเทศกาลสงกรานต์นะครับตามปั๊มน้ำมันเนี่ยเรียกได้ว่าโอ้โหรถเยอะสุดๆนะครับซึ่งไม่ได้เยอะแค่เฉพาะรถยนต์นะฮะแต่รถยนต์ไฟฟ้าก็เยอะด้วยเช่นกันนะฮะเวลามาตามต่างจังหวัดเนี่ยเราจะต้องวางแผนการชาร์จรถนิดหนึ่งนะครับส่วนวิธีการชาร์จควรวางแผนอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวลองมาดูด้วยกันครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel ปากน้ํา536ครับอีกหนึ่งคำถามยอดฮิตสำหรับคนที่กำลังสนใจรถยนต์ไฟฟ้านั่นคือการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเดินทางไกลช่วงเทศกาลครับในวันที่ผมถ่ายทำอยู่นี้นะครับเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์2566นะผมก็มีโอกาสใช้งานรถนะครับขับเดินทางไกลดูแล้วมาดูกันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจากการขับเดินทางไกลด้วยรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะฮะก่อนไปชมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของทางปากน้ำ536ด้วยครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันครับก่อนอื่นเนี่ยต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าในช่วงเทศกาลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสงกรานต์หรือจะเป็นเทศกาลปีใหม่นะครับมันมีอยู่3อย่างที่เหมือนกันแน่นอนนะครับสำหรับผู้ใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็มี2อย่างที่ผู้ใช้งานรถยนต์รูปแบบอื่นๆหรือจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ก็แล้วแต่เนี่ยเจอเหมือนกันอย่างแน่นอนครับอันที่1เลยคือรถติดครับไม่ว่าจะไปเส้นไหนขึ้นเหนือล่องใต้ไปอีสานรถติดเท่าเทียมกันทั้งหมดเลยแต่จะติดมากติดน้อยเนี่ยก็แล้วแต่สภาพเส้นทางของถนนเส้นนั้นๆอันที่2คือคนเยอะครับด้วยรถที่เยอะคนก็ต้องเยอะตามนะฮะแต่รถ1คันไม่ใช่ว่ามีคนแค่คนเดียวนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเวลาไปต่างจังหวัดกันในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เนี่ยเราก็ไปกันทีละหลายๆคนอยู่แล้วรถคันนึงเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมากัน2คนขึ้นไปแน่นอนบางคันเนี่ยอัดกันมาแบบ 4-5 คนเลยก็มีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยด้วยปริมาณรถที่เยอะกว่าปกตินะครับแล้วคนเนี่ยที่เยอะกว่าปกติเนี่ยมันทำให้ตามสถานที่ต่างๆเนี่ยคนก็เยอะตามไม่ว่าจะเป็นสถานีบริการน้ำมันหรือสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยคนก็เยอะตามรถก็เยอะคนก็เยอะอันเนี้ยไม่ว่าจะใช้รถอะไรเนี่ยเจอเหมือนกันหมดแน่นอนครับและข้อที่3เนี่ยจะพิเศษสำหรับผู้ใช้งานรถยนต์ไฟฟ้านั่นคือสถานีชาร์จคิวเต็มครับอันเนี้ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับสถานีชาร์จที่มีระบบการจองเท่านั้นระบบจองเนี่ยมันก็มีข้อดีข้อเสียอยู่นะครับข้อดีก็คือมันทำให้เรารู้อยู่แล้วว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยเราได้ชาร์จอย่างแน่นอน 100% ส่วนข้อเสียก็คือในช่วงเวลารอคอยเนี่ยที่ยังไม่มีคนเข้ามาชาร์จเนี่ยแม้ว่าเราจะอยู่หน้าตู้เราก็ไม่สามารถใช้งานเครื่องชาร์จได้อันเนี้ยแหมน่าเสียดายจริงๆนะครับเพราะว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยสถานีชาร์จมันมีเยอะก็จริงนะครับแต่ในช่วงเทศกาลเนี่ยรถไฟฟ้ามันวิ่งต่างจังหวัดเยอะมากๆนะครับการที่ต้องรอชาร์จเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากๆนะครับเพราะงั้นแล้วเนี่ยผมจึงมี5ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าในการเดินทางไกลช่วงเทศกาลว่าควรวางแผนการเดินทางอย่างไรให้เอาตัวรอดจากการเดินทางช่วงเทศกาลที่ทั้งรถติดและคนเยอะได้นะครับโอเคพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันเลยครับ5ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าในการเดินทางไกลช่วงเทศกาลมีอะไรบ้างนั้นขอเริ่มจากข้อแรกนั่นคือการวางแผนการเดินทางครับคุณควรวางแผนการเดินทางก่อนเดินทางเสมออันนี้เป็นเรื่องเบสิกอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะใช้งานรถยนต์ประเภทไหนนะครับหรือจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะก็ควรวางแผนการเดินทางทำให้เรารู้สภาพเส้นทางเบื้องต้นว่าที่เราจะขับเนี่ยระยะทางมันไกลแค่ไหนสภาพเส้นทางเป็นอย่างไรอย่างผมเนี่ยผมจะขับลงใต้นะฮะผมก็สำรวจเส้นทางแล้วว่าอ่ะระยะทางที่ผมขับไปเนี่ยผมไปเพชรบุรีระยะทางไปกลับเนี่ยมันอยู่ประมาณ400กว่ากิโลเมตรผมก็ต้องดูแล้วว่ารถของผมเนี่ยวิ่งได้จริงเนี่ยกี่กิโลเมตรนะฮะอย่างรถผมเองผมใช้เนต้าวีใช่ไหม1ชาร์จของเขาเนี่ยเขาเคลมว่าวิ่งได้384กิโลเมตรตามมาตรฐาน not even damn close ซึ่งเราอย่าไปเชื่อนะฮะอย่าไปเชื่อที่รถบอกเด็ดขาดเลยอันนี้อันเนี้ยโอ้โหพูดย้ำหลายคลิปมากๆเลยนะครับว่าระยะทางที่รถบอกเนี่ยเราอย่าไปเชื่อเขาเด็ดขาดเพราะว่าระยะที่รถบอกเนี่ยมันเป็นระยะประมาณการตามการเทสของเขาซึ่งการทดสอบระยะการขับขี่ของตัวรถเนี่ยเขาจะมีมาตรฐานในการทดสอบหลากหลายมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น NEDC WLTP CLTC EPA นะฮะซึ่งรูปแบบการทดสอบเนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันนะครับทั้ง4รูปแบบการทดสอบนี้และการขับขี่พฤติกรรมการขับขี่ของผู้ใช้งานรถแต่ละคนก็มีความแตกต่างเหมือนกันนะครับอย่างที่ตัวเนต้าวีเนี่ยเขาบอกว่าวิ่งได้384กิโลเมตรต่อชาร์จเนี่ยบางท่านก็วิ่งได้ไกลกว่าที่ตัวรถเคลมไว้และหลายๆท่านก็วิ่งได้น้อยกว่าที่ตัวรถเคลมไว้รวมถึงตัวผมเองนะครับผมก็วิ่งได้น้อยกว่าที่รถเคลมไว้ซึ่งจากประสบการณ์ส่วนตัวของผมเลยผมใช้เนต้าวีขับโหมดสปอร์ตเปิดรีเจน3เนี่ยขับแบบดุดันด้วยอ่ะขับแบบค่อนข้างยืนหนึ่งระดับนึงแหละ
ผมจะวิ่งได้อยู่ที่ 1% ละ 2.5 กิโลเมตรหรือตีกลมๆ1ชาร์จเนี่ยผมวิ่งได้ประมาณ250กิโลเมตรนั่นเองนะฮะแต่ว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีเทคนิคในการยืดระยะทางขับขี่อยู่แล้วนะครับสามารถย้อนไปดูได้หลายๆคลิปนะผมทำให้ดูหมดแล้วว่าทำยังไงนะครับเราสามารถยืดระยะทางขับของมันเนี่ยให้ไกลประมาณ300กิโลเมตรได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเอาแบบเซฟๆเลยเราควรวางแผนการเดินทางว่าเส้นทางที่เราไปเนี่ยมันมีสถานีชาร์จหรือเปล่านะครับมียี่ห้ออะไรบ้างนะครับโหลดแอปพลิเคชันเข้ามาให้เรียบร้อยขั้นตอนที่2นั่นคือการกำหนดจุดแวะให้มีสถานีชาร์จคนเราเนี่ยเวลาขับรถเดินทางไกลยังไงก็ต้องแวะครับไม่ว่าจะแวะเข้าห้องน้ำแวะหาอะไรกินหรืออาจจะแวะไปซื้อของฟงของฝากอะไรอย่างนี้นะครับเวลาแวะเนี่ยผมแนะนำเลยนะจากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับให้แวะในจุดที่มีสถานีชาร์จครับก็เวลาเราแวะเนี่ยมันอย่างน้อยเสียเวลาประมาณ 15-20 นาทีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราเอาเวลาส่วนเนี้ยที่เราต้องใช้ไปกับการแวะหยุดพักอยู่แล้วเนี่ยเอาไปชาร์จรถของเราให้รถของเราเนี่ยได้เติมไฟเข้ามาด้วยซึ่งภายในระยะเวลาประมาณ 15-20 นาทีเนี่ยมันเพียงพอสำหรับการชาร์จ DC ให้รถได้ไฟเพิ่มขึ้นมาเพื่อขับขี่ต่อระยะทางอย่างน้อยเนี่ย100กิโลเมตรขึ้นไปแบบสบายๆอยู่แล้วนะฮะซึ่งระยะทางในการจอดแวะพักหรือแวะชาร์จเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่บุคคลเลยนะครับว่าอยากจะแวะทุกๆกี่กิโลเมตรนะครับอย่างตัวผมเองเนี่ยอย่างครอบครัวผมเองเนี่ยผมจะแวะทุกๆ200กิโลเมตรหรือประมาณ2ชั่วโมงนะครับซึ่ง200กิโลเมตรกับช่วงเทศกาลเนี่ยถือว่าคุณขับรถได้ค่อนข้างไกลแล้วนะเพราะว่าอย่างที่รู้กันรถค่อนข้างติดนะช่วงเทศกาลเนี่ยก็คือความเร็วที่คุณขับเนี่ยมันไม่ได้ขับ120ยาวๆแน่นอนนะครับบางทีอาจจะวิ่งแค่60 50 40หรือรถติดจอดนิ่งๆก็มีนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราควรกำหนดจุดแวะพักเนี่ยให้มีที่ชาร์จไว้อันเนี้ยจะช่วยประหยัดเวลาเป็นอย่างยิ่งเลยนะฮะและนอกจากนี้นะครับสถานีชาร์จที่คุณวางแผนไว้เนี่ยมันควรจะเป็นสถานีที่ walk in ได้ด้วยนะครับเป็นสถานีที่ walk in ได้เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาตู้ชาร์จถูกจองไว้ทำให้ชาร์จไม่ได้นะครับโดยสถานีที่ walk in ได้เนี่ยอย่างน้อยนะครับควรกำหนดไว้เนี่ยไม่ต่ำกว่า2สถานีนะครับสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะตั้งอยู่ไม่ไกลกันมากนะครับตามต่างจังหวัดเนี่ยสมมติคุณไปเจอ PTT ที่นึงนะครับเชื่อเลยว่าถ้าไปเปิดแอป PA หรือเปิดในตัวแอปของ PTT แล้วกด roaming เนี่ยมันก็จะเห็นสถานีชาร์จที่อยู่ใกล้เคียงนะครับไม่ว่าจะเป็น PEA Elex หรือ EA Anywhere นะครับจะอยู่ใกล้ๆกันส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะตั้งอยู่ไม่ไกลกันมากนะครับสถานีชาร์จเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ใช้หลักคิดคล้ายๆกันนะฮะนั่นคือตัวสถานีแต่ละสถานีเนี่ยมันจะห่างกันประมาณ100ถึง150กิโลเมตรนะฮะก็เนี่ยเป็นอีก1ทริคในการวางแผนการเดินทางครับอีก1เรื่องที่ต้องระวังมากๆสำหรับการขับรถไฟฟ้าเดินทางไกลช่วงต่างจังหวัดนอกจากคนที่เยอะแล้วนั่นคือเรื่องนี้ครับตู้ยังไม่เปิดนะครับนี่ตู้ใหม่ด้วยนะมี CCS 2 2หัวเนี่ยนะตู้ยังไม่เปิดแต่เครื่องชาร์จมาตั้งรอแล้วนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อาจเกิดขึ้นได้ซึ่งบางทีเนี่ยอย่างสถานีเนี้ยที่ป้ายบอกทางก็มีบอกด้วยนะว่าเขามีสถานีนะครับมีเครื่องชาร์จแต่ว่ามันยังไม่เปิดก็เอาชัวร์สุดเลยนะเราต้องเปิดดูในแอปนะครับในแอปเนี่ยจะบอกหมดเลยว่าสถานีเนี้ยเปิดหรือไม่เปิดนะครับอย่าใช้วิธีการมองป้ายเอาอันเนี้ยอันตรายโอกาสตกสูงมากครับและนอกจากนี้นะครับเวลาเราขับรถเนี่ยเราก็อย่าขับให้แบตเตอรี่มันแห้งมากๆแล้วค่อยจอดแวะชาร์จนะครับอันนี้ไม่แนะนำเลยนะฮะในช่วงเทศกาลเนี่ยตัวแปรมันเยอะจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรถติดตู้เต็มคนเยอะหรือตู้เสียหรือตู้ยังไม่เปิดนะครับอย่างที่ผมเจอไปนะตู้ยังไม่เปิดมีป้ายติดก็จริงแต่พอเข้าไปปุ๊บตู้ไม่เปิดชัวร์ที่สุดเช็คในแอปนะครับว่าตู้เนี่ยเปิดหรือยังนะครับอย่าไปดูป้ายนะครับช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงของการเร่งขยายสถานีชาร์จนะครับทำให้บางที่เนี่ยเขาเอาป้ายไปติดก่อนเอาตู้ไปลงก่อนแต่ระบบไฟยังไม่จำเข้าไปก็มีค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ต้องระวังเอาชัวร์สุดเช็คในแอปส่วนปริมาณแบตเตอรี่คงเหลือเท่าไหร่แล้วควรแวะชาร์จดีแนะนำว่าไม่ควรเหลือต่ำกว่า 30% นะครับเพราะว่าการที่คุณมีแบตเตอรี่ต่ำกว่า 30% เนี่ยนั่นหมายความว่าสถานีชาร์จที่คุณจะเข้าไปชาร์จเนี่ยมันต้องเปิดทำการเท่านั้นนะครับไม่งั้นคุณเกิดปัญหาแน่นอนแต่ถ้าเกิดคุณเหลือแบตเตอรี่น้อยมากๆอย่างเหลือ 10% หรือแบบเหลือ 5% แล้วแบบถ้าไม่ชาร์จที่นี่ไม่ได้แล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าอันเนี้ยจะเป็นปัญหากับคุณอย่างแน่นอนนะฮะเพราะว่าคุณอาจจะเจอปัญหาสถานีชาร์จเสียก็เป็นได้นะครับอย่างล่าสุดเนี่ยที่ผมไปมาเนี่ย
ตัวสถานีของ Elex เนี่ยเขาประกาศว่าเขาเกิดปัญหาเรื่องของระบบเน็ตเวิร์คทำให้เครื่องชาร์จไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราวซึ่งก็เป็นเวลาชั่วโมงกว่าเกือบ2ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับถ้าคุณแบตน้อยตอนนี้บอกเลยมีปัญหาแน่ๆแล้วเกิดหมุดว่าต้องชาร์จที่นี่เท่านั้นเนี่ยบอกเลยว่ารถสไลด์ถูกใจสิ่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าหาทำนะครับใช้รถไฟฟ้าให้แบตเหลือแห้งๆเนี่ยแนะนำเลยนะครับให้ใช้แบตเตอรี่เหลือแค่ 30% ก็ควรหาสถานีชาร์จได้แล้วนะครับสาเหตุก็คือถ้าแบตเตอรี่เหลือ 30% เนี่ยรถยนต์ไฟฟ้าส่วนใหญ่เนี่ยมันจะขับได้อีกประมาณ100กิโลเมตรได้แบบสบายๆอยู่แล้วถ้าสมมติคุณไปสถานีชาร์จที่คุณต้องการจะชาร์จปุ๊บปรากฏอ้าวตู้เสียนะครับคุณยังพอเปิดแอปอื่นๆนะครับหรือแอปเดิมก็ได้ไปหาสถานีชาร์จที่อยู่ถัดไปหรืออยู่ใกล้เคียงแล้วรถของคุณมันมีไฟเหลืออยู่แล้วก็สามารถขับไปยังสถานีต่อไปได้แบบไม่ต้องเครียดมากแต่ถ้าเกิดแบตคุณเหลือน้อยมากๆเนี่ยบอกเลยเครียดแน่นอนและยิ่งถ้าแบตหมดกินข้าวลิงเนี่ยบอกเลยว่าเสียตังค์อีกต่างหากครับข้อ3ควรจองสถานีชาร์จให้เรียบร้อยครับในกรณีที่คุณขับรถแล้วคุณสามารถกำหนดเวลาการเดินทางเบื้องต้นได้ว่าคุณจะผ่านจุดไหนในเวลาเท่าไหร่แล้วก็แบตเตอรี่จะเหลือเท่าไหร่เนี่ยถ้าคุณสามารถประมาณการได้แล้วนะครับแนะนำให้จองสถานีชาร์จไว้ตั้งแต่เนิ่นๆเลยนะฮะเพราะว่าในช่วงเทศกาลเนี่ยคนจะจองสถานีชาร์จกันทีแบบจองช่วงกลางวันเนี่ยคือเต็มหมดนะครับแบบโอกาสที่จะจองได้เนี่ยน้อยมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยที่บอกไปตั้งแต่ข้อแรกเลยนะครับวางแผนการเดินทางก่อนอันนี้ก็จะมาต่อที่ข้อ3ด้วยนั่นคือควรจองสถานีชาร์จด้วยถ้าเส้นทางที่คุณจะไปอยู่แล้วเนี่ยคุณรู้ว่ามีสถานีชาร์จตรงนี้เป็นจุดที่คุณต้องแวะพักตามข้อ2อยู่แล้วเนี่ยถ้ามันจองได้ก็แนะนำให้กดจองไว้ด้วยนะครับจะดีกว่าทำให้คุณเนี่ยได้รับการการันตีเลยว่าในช่วงเวลานั้นคุณจะได้ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าของคุณอย่างแน่นอนทว่าสิ่งที่ต้องควรระวังมากๆนั่นคือปัญหารถติดเพราะรถติดปุ๊บเนี่ยมันทำให้คุณเสียเวลาไปบนท้องถนนมากยิ่งขึ้นและอาจทำให้คุณเนี่ยหลุดเวลาการจองได้เพราะคุณไปถึงช้าเกินไปเนื่องจากรถติดนั่นเองอันเนี้ยก็ต้องระวังไว้ด้วยนะครับสำหรับการใช้สถานีชาร์จในรูปแบบการจองในกรณีที่สถานีชาร์จไม่ว่าจะเป็นจองเต็มทั้งแอปหรือไปถึงหน้างานแล้วคนรอชาร์จเยอะรถต่อคิวหลายคิวแนะนำให้วิ่งไปหาสถานีชาร์จของ Elex ครับสาเหตุที่แนะนำให้ไปสถานีชาร์จของ Elex ก็คือเนื่องจากว่าสถานีชาร์จยอดฮิตอย่าง PTT EV Station และก็ตัวของ PEA Volta เนี่ยในช่วงวันหยุดเทศกาลซึ่งเป็นช่วงเวลา off peak ของเขารวมถึงวันอื่นๆในช่วงเวลา off peak ของเขาเนี่ยรวมวันหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันจันทร์ถึงศุกร์คือช่วง off peak ทั้งหลายนั่นแหละฮะของ PTT กับ PEA เนี่ยราคาค่าชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าของเขาจะถูกนะครับเขาจะคิดค่าไฟอยู่ที่หน่วยละ4.50 บาทเท่านั้นเองส่วนสถานีของ Elex เนี่ยเขาไม่ได้มีเรท on peak off peak แยกกันนะเขาจะคิดเป็นเรท7.50 บาทเท่ากันตลอด24ชั่วโมงทุกวันเลยทำให้ในช่วงวันหยุดเทศกาลรวมถึงช่วง off peak อื่นๆเนี่ยคนใช้รถไฟฟ้าส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะวิ่งไปหาสถานีชาร์จที่ค่าไฟถูกก่อนนะครับอย่าง PTT แล้วก็ PEA เนี่ยแหละซึ่งมันส่งผลให้คิวเนี่ยมันยาวนะครับ PTT ก็คือจองกันเต็มทั้งแอปเลยส่วน PEA เนี่ยบางทีไปถึงหน้างานปุ๊บถึงแม้ว่าสถานีชาร์จจะมี2หัวชาร์จก็จริงแต่ว่าบางทีรถรอคิวเนี่ย4คัน5คัน6คันก็มีนะครับก็ลองคำนวณง่ายๆเลยคันนึงเนี่ยชาร์จอย่างน้อย30นาทีถ้ารอกัน2คิวต่อตู้เนี่ยโอ้โหมีชั่วโมงกว่านะครับเพราะงั้นแล้วอย่าหาทำนะอย่าไปหารอนะครับถ้าเจอรถเยอะแบบนี้แนะนำวิ่งไป Elex เลยนะครับ Elex เนี่ยค่าไฟจะแพงกว่าหน่อยนะฮะแต่ว่าโอกาสที่คุณจะเสียเวลารอที่ตู้ชาร์จ Elex เนี่ยมันน้อยมากๆเพราะคนส่วนใหญ่ไปเลือกตู้ชาร์จที่ราคาถูกมากกว่านั่นเองแล้วก็อีกอย่างนึงเลยนั่นคือตู้ชาร์จของ Elex เนี่ยไฟเขาแรงนะครับไฟเข้า120กิโลวัตต์ที่400โวลต์เลยทีเดียวนะครับอันนี้ถือว่าดีมากๆนะครับพวกรถยนต์ไฟฟ้าที่รับไฟได้เยอะๆเนี่ยเขาจะใช้เวลาในการชาร์จแป๊บเดียวและที่สำคัญอีกอย่างนึงนั่นคือเขามี2หัวชาร์จทำให้เขาใช้เวลาในการชาร์จเนี่ยค่อนข้างสั้นรถเข้าไปใช้บริการแป๊บเดียวเขาก็ออกแล้วนะครับก็เลยแนะนำว่าถ้า PTT กับ PEA เนี่ยถ้าตู้เขาคนเยอะจริงๆตู้เต็มจริงแนะนำไป Elex เพราะว่าโอกาสที่คุณต้องรอคิวเพื่อชาร์จรถเนี่ยมันน้อยกว่า2สถานีนั้นมากๆครับสำหรับตัวผมเองนะผมจัดแรงค์ในการใช้บริการสถานีชาร์จโดยส่วนตัวนะครับอันนี้ต้องบอกว่าโดยส่วนตัวนะผมจะใช้บริการอยู่4เจ้าหลักๆนะครับผมจะให้ PTT EV Station เนี่ยเป็นอันดับ1ก่อนเพราะว่าสถานีชาร์จเขาเยอะนะครับมีทั้งในกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ต่างจังหวัดคือเขามีครบเลยแล้วก็เขามักจะอยู่ในปั๊มน้ำมันของปตท.ทำให้พวกฟาซิลิตี้ต่างๆมันครบครันไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำคาเฟ่เมสซอน 7-Eleven หรือแบบร้านสะดวกซื้อหรือร้านข้าวเนี่ยมันเยอะกว่านะครับหรือจะเป็นร้านขนมของฝากอะไรพวกเนี้ยมันมีครบนะครับเพราะว่ามันอยู่ในปั๊มน้ำมันนั่นเองมันก็เลยครบครันมากกว่าอันดับ2ผมจะเลือกเป็น PEA Volta เพราะว่า PEA Volta เนี่ยถึงแม้ว่าตู้ชาร์จกำลังไฟเขาจะน้อยกว่าของฝั่งปตท.แต่รถที่ผมใช้ Neta V นะครับมันชาร์จตู้อะไรมันก็เร็วเท่ากันหมดเพราะว่าน้องรับไฟได้แค่50กิโลวัตต์นะฮะ
ก็จะเลือกเป็น PEA นะครับ PEA เนี่ยข้อดีก็คือเขาอยู่ตามต่างจังหวัดเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็ในแต่ละสถานีเนี่ยเขาจะมี2หัว CCS Type 2นะครับทำให้เวลาชาร์จเนี่ยมันสามารถชาร์จรถได้ทีละ2คันได้เลยนะครับโอกาสที่เราจะต้องรอคิวชาร์จเนี่ยมันน้อยกว่านั่นเองนะครับผิดกับของปตท.นะถ้าเป็นตู้รุ่นเก่าเนี่ยจะมี CCS 2แค่1หัวแต่ถ้าเกิดเป็นตู้รุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาก็จะมี2หัวแล้วอันดับ3ผมจะให้เป็น Elex เพราะว่า Elex เนี่ยตู้เขาแรงแล้วก็มี2หัว CCS 2ด้วยแต่ว่าค่าชาร์จมันแพงนะครับอันเนี้ยผมจะเลือกใช้เวลาขับรถช่วงเทศกาลหรือช่วงวันหยุดเท่านั้นนะฮะถึงจะใช้ Elex เพราะว่าราคาชาร์จเนี่ยเขาค่อนข้างแพงนะแต่ว่าโอกาสในการรอคอยเพื่อรอชาร์จเนี่ยมันก็น้อยกว่า2สถานีก่อนหน้านี้มากๆเลยอันดับ4นะครับอันนี้ก็คือใช้ในกรณีฉุกเฉินจริงๆแบบว่า3ยี่ห้อนั้นคือแบบเต็มหมดหรืออาจจะมีปัญหานะครับจะเป็น EA Anywhere นะครับEA Anywhere เนี่ยข้อดีก็คือตู้ชาร์จเนี่ยเขาเยอะมากๆนะเขาตั้งอยู่ตามสถานที่ต่างๆเนี่ยเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นโชว์รูมรถโรงแรมร้านอาหารหรือจะเป็นตามห้างสรรพสินค้าเนี่ยตู้ EA Anywhere ค่อนข้างเยอะนะครับก็จัดเป็นอันดับสุดท้ายเลยในการใช้งานครับข้อ5ควรชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าไม่เกิน 80% ครับเพราะว่าความสามารถในการรับไฟของรถยนต์ไฟฟ้าส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะรับกำลังไฟสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ 0-80% เนี่ยเขาจะรับไฟได้เต็มสเปคที่โรงงานเอาเคมมาเลยแต่ช่วงหลัง 80% จนถึง 100% เนี่ยรถยนต์ไฟฟ้าส่วนใหญ่เขาจะลดกำลังในการรับไฟนะครับอาจจะลดลงมากถึง 50% เลยทีเดียวแล้วก็จะใช้เวลาในการชาร์จเนี่ยเท่ากับตอนเราชาร์จจาก 0-80% เลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่แนะนำให้ชาร์จเกิน 80% เพื่อแบ่งให้ผู้ใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าท่านอื่นๆเนี่ยเขาได้ใช้ชาร์จรถของเขาด้วยนะครับอันเนี้ยก็เป็นการใช้เวลาอย่างคุ้มค่าทั้งตัวเราเองแล้วก็ผู้ใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าท่านอื่นๆด้วยนะครับเพราะสังคมรถไฟฟ้าจะขับเคลื่อนต่อไปข้างหน้าได้เนี่ยมันอยู่ที่การแบ่งปันของพวกเราล้วนๆเลยนะครับถ้าผู้ใช้งานรถยนต์ไฟฟ้ามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันมีการแนะนำการใช้งานกันผู้ใช้งานมือใหม่เนี่ยเยอะขึ้นทุกวันนะครับเขาอาจจะไปยืนงงๆอยู่หน้าตู้ชาร์จไม่รู้ว่าตู้ชาร์จยี่ห้อนั้นๆเนี่ยใช้งานยังไงถ้าผู้ใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าที่เป็นมือเก๋าเห็นลักษณะแบบนี้เห็นผู้ใช้งานลักษณะแบบนี้อย่าลืมวิ่งเข้าไปช่วยเหลือเขาโดยด่วนเลยนะครับแนะนำการใช้งานเขาให้เขารู้สึกประทับใจในการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับมันอาจจะงงๆแค่ครั้งแรกนะฮะแต่พอใช้งานครั้งต่อไปเนี่ยรับรองว่าโปรอย่างแน่นอนครับท่านใดชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของทางปากน้ำ536ด้วยครับวันนี้ก็ผมเน็กขออนุญาตลาไปก่อนเดินทางปลอดภัยทุกช่วงเทศกาลและทุกๆวันของการขับขี่ของคุณครับสวัสดีครับ